สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับวันนี้ก็มีของมาแชร์มาอวดกันครับก็เป็นงานเองนะฮะเป็นผลงานผมเองครับที่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านนะน่าจะรู้จักผมจากการดูคลิป YouTube นี้มาเป็นอันดับแรกนะฮะก็เลยคิดว่าท่านอาจจะยังไม่รู้จักกันมากเพียงพอนะฮะอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาลงบน YouTube ไปแล้วแต่ว่าเอ๊ะผลงานเนี่ยนอกจากคลิปยังมีอะไรบ้างนอกจากหนังสือนี่มีอะไรบ้างครับก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะโชว์ผลงานตัวเองครับไหนๆก็ทำแล้วเนาะไหนๆก็มีผลงานแล้วก็ต้องไม่เก็บไว้ครับต้องบอกให้โลกรู้ครับนะฮะผมเลยทําคลิปนี้ขึ้นมาชื่อว่าคลังความรู้หุ้นฟรีๆครับมีทั้งบทความฟรีอีบุ๊กแล้วก็คลิปผมเองนะฮะซึ่งคลิปก็รู้จักกันดีเนาะคลิปจากช่องเนี้ยช่องเซียวนะฮะแต่ว่าบทความและฟรีอีบุ๊กมีตรงไหนบ้างครับเดี๋ยวให้ดูกันนะฮะผมเป็นเจ้าของเว็บไซต์นะฮะ ziao71.com นะฮะ zyo71.com นะชื่อว่าเซียวบล็อกนี่นะฮะซึ่งนี่แหละผมทำเป็นบทความลิสต์เอาไว้รวมลิงก์พูดง่ายๆรวมลิงก์ครับเป็นผลงานเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับว่ามีอะไรบ้างถ้าท่านจำไม่ได้ก็ไปคลิกลิงก์เลยแล้วก็มันจะเข้ามาหน้านี้นะแล้วท่านจะค้นพบขุมทรัพย์แห่งความรู้ในเรื่องการเทรดในแบบที่ว่าผมมั่นใจนะว่าผมเป็นน่าจะเป็น1ใน 1% ใน 100% ฮะที่ทำเรื่องการเทรดในแบบที่แบบโคตรบ้าพลังแล้วก็หมกมุ่นที่สุดนะครับนะฮะนี่เป็นอะไรที่ผมภูมิใจนะคือตอนแรกมีคนบอกว่าเฮ้ยคุณขยันไปเปล่าวะขยันมากเลยเนี่ยตามไม่ทันเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะเขาไปชดกันเปล่าวะเลยรู้สึกต่อต้านในตอนแรกนะแต่พอทำมาหลายปีเท่าไหร่เขารู้สึกว่าเฮ้ยการที่ใครสักคนแม่งบ้าพลังขนาดนี้ทำงานเยอะขนาดนี้มันพิเศษวะกลายเป็นหลงตัวเองว่าเฮ้ยกูไม่คนพิเศษเลยมารู้ว่าตัวเองพิเศษนะนี่ผมเลยทำเป็นคือแชร์อวดแล้วก็นำเสนอตัวเองให้โลกรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยนักลงทุนทั้งหลายนะนักลงทุนบ้านเรานะในประเทศไทยนะเฮ้ยมันมีคนนี้อยู่เว้ยที่แบบทำงานในเรื่องของการเทรดอย่างจริงจังนะเรื่องความรู้นะไม่ได้อวดเก่งอวดฮาอะไรหรอกแต่ว่าอวดว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็เอามาแชร์ท่านได้ชมกันครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมว่านะนี่เป็นความหล่อสุดของละความหล่อที่สุดของเซียวจับอีกนึงนะครับคือว่ามีผลงานเนี่ยฮะงานผมเนี่ยสุดยอดมากผมมั่นใจนะว่าผมทำอะไรมาแบบคือผมเป็นพวกที่หมกมุ่นนะถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นญี่ปุ่นก็เรียกว่าพวกโอตาคุอะครับคือบ้าคือไปเรื่องใดนึงแล้วไปแบบสุดๆไปเลยฮะสนใจจริงจังนะแต่ว่าผมจะไม่พงสูตรนะการเทรดนี่ก็ตามผมก็สนใจแค่เรื่องของโมเมนตัมคือสายผมคือสายของพี่มาร์คมิเนวานี่ครับผมเป็นติ่งผมเป็นแบบเป็นแฟนคลับแกครับนะฮะผมก็ไปทางเนี้ยทางโมเมนตัมเทรดดิ้งนะแล้วก็ไมด์เซตก็เอาแกเป็นหลักนะฮะนะฮะถ้าท่านสนใจแนวทางการเทรดสไตล์นะคือผมจะมาแค่เส้นค่าเฉลี่ยไพร์แพทเทิร์นนะไพร์แอคชั่นนะแล้วก็วอลลุ่มนะฮะแค่นี้พอผมใช้แค่นี้ฮะถ้าท่านสนใจแค่นี้นะรับรองว่างานผมเนี่ยผมว่าหนึ่งเดียวนะฮะประเทศไทยนะหนึ่งเดียวที่ทำเรื่องนี้จริงจังครับคือมีหลายคนทำเรื่องนี้แต่ว่าเขาอาจจะทำแค่แบบยิบยิบย่อยครับมีสัก10-20อันนะแต่ผมบอกคุณเลยว่ามีเป็นร้อยฮะมีเป็นหลักร้อยไม่ใช่แค่ร้อยเดียวนะ200-300นะฮะอย่างคลิปเนี่ยท่านเชื่อไหมตอนเนี้ยผมล่อไปเกือบ200คลิปแล้วนะน่าจะ200แล้วนะทำทุกวันบางวันก็อัดไปสัก2คลิปนะฮะเนี่ยแหล่งที่เป็นผลงานก่อนนะคือผมมี2อย่างคือฟรีกับเสียเงินนะฮะฟรีคือเป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะฟรีนะเสียเงินนิดเดียวครับฟรีคือคลิปที่เรารู้จักกันฮะคลิปนี้ฮะคลิปวิดีโอผมก็เนี่ยเป็นช่องครับช่องเซียวเนี่ยแหละนะเดี๋ยวดูกันนะช่องเซียวเฮ้ยเน็ตมาไหมเน็ตใช้หน่อยนะครับผมใช้เน็ตมือถือนะฮะก็ช่องเซียวเนี่ยครับช่องเซียวนะอันนี้น่าจะจักกันดีนะครับก็เป็นวิดีโอนะฮะมีผู้ติดตามมันได้มี11,600คนนะครับเนี่ยก็มีวิดีโออัปโหลดทุกวันนะครับนี่ฮะวิดีโอครับดูไว้นะครับพวกนี้ฮะ
รับรองว่าเพลินครับผมทำในแบบที่ว่าคือมันแน่นอนแหละมันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นแมสนะผมเองก็ไม่ใช่แมสบอกตรงว่าผมเองไม่ใช่ทำผลงานมาเพื่อที่จะอวยทุกคนนะผมไม่ได้ทำผลงานขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้สึกดีเดี๋ยวอะไรเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนอ๋ออันนี้เป็นคลิปต้อนรับนะผมทำขึ้นมานะฮะนะฮะคืองานผมมันจะไม่แมสถ้าเป็นเพลงก็ไม่ป๊อปฮะผมเป็นเพลงในแนวที่ว่าเฉพาะกลุ่มฮะอย่างเช่นพวกอินดัสทรีอลเนี่ยพวกเดทอย่างเงี้ยฮะเดทหรือพวกฮาร์ดคอร์อะไรฮะคือเป็นอะไรที่มันเฉพาะกลุ่มไปเลยครับจะไม่ป๊อปดังนั้นนะฮะถ้าท่านตามงานผมเนี่ยก็ต้องทำใจนิดหนึ่งว่ามันมีความเป็นส่วนตัวของผมค่อนข้างจะสูงนะฮะก็ต้องเปิดใจรับกันครับนะฮะผมเองก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทำงานมาแบบนี้แล้วมันมีคนชมน้อยพูดยังไงคนชมไม่เยอะมีเนี่ยมีหลักพันคนฮะหลักพันวิวเนี่ยบางคลิปก็หลักร้อยครับแต่ว่าผมก็ก็ดีครับก็ดีอย่างน้อยเราก็ทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์สำหรับคนทั่วไปครับเราคิดว่าดีแล้วเลยทำแชร์นะฮะคลิปเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะ200นะครับคลิปนะฮะต่อมาครับของฟรีอันดับที่2นะเน็ตใช้หนึ่งนะขออภัยจริงๆไปไหนวะน่ะโอเคนะฮะหน้าผลงานนะอีบุ๊กครับอีบุ๊กเนี่ยถ้าใครตามผมมานะแต่แรกนะคนที่เป็นแฟนคลับพันแทมนะตามตั้งแต่เป็นเพจนะผมจะมีอีบุ๊กทำไว้ชมครับนี่ฮะอิสูดอะตอนนี้มันเป็นอีบุ๊กเก่านะอันนี้เมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วครับเป็นงานที่แต่ก่อนนะมันผมอัพขึ้นไปแล้วสามารถทุกคนโหลดได้แต่ตอนนี้โหลดไม่ได้แล้วเพราะว่าแม้แต่ผมเองนะยังต้องเสียเงินให้มันนะเพื่อที่จะสามารถที่จะโหลดหรือว่าหรือไม่ก็เข้าถึงข้อมูลลึกๆของไอ้เว็บนี้ได้เว็บ issue เนี่ย issue.com เนี่ยฮะดังนั้นนะฮะตอนนี้โหลดไม่ได้ครับท่านอ่านได้อย่างเดียวนะซึ่งบทความที่ผมเอ้ยอีบุ๊กที่ผมทำไปนะอีบุ๊กเนี่ยมีอยู่ผมว่านะน่าจะหลักประมาณ20ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ฮะเดี๋ยวนะดู publication นะขออภัยจริงเน็ตผมโคตรช้าฮะมันจะมีคลิปไอ้ยังมีอีบุ๊กที่ได้รับความสนใจมากก็คืออีบุ๊กเกี่ยวกับ volume analysis นะเกี่ยวกับ volume เกี่ยวกับหุ้นซิ่งนะฮะแหมตอนนี้เน็ตเป็นไรวะเนี่ยเน็ตมันช้ามากเลยครับขออภัยจริงเดี๋ยวผมให้ลิงก์ท่านดูแล้วกันนะเดี๋ยวท่านก็เข้าไปดูข้างในแล้วกันนะฮะมาแล้วมาแล้วนะฮะเนี่ยจะมีพวกของเนี่ยฮะเทคนิคต่างๆนะครับเนี่ยช็อตเซลลิ่งเนี่ยท็อปเทรดเดอร์เนี่ยฮะไบเบิลแกร์ไวคอฟฮันติงฟอร์มมาสเตอร์สต็อกครับทำไมพ่อไม่รู้สักทีเนี่ยการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเนี่ยวอลูมานาลิซิสเนี่ยจะได้รับความสนใจมากวอลูมานาลิซิสเนี่ยนะฮะแล้วก็คลิปของพี่โจอีบุ๊กของพี่โจครับกูรู้ว่าร้านนี้ผมทำเป็นเวอร์ชันไลท์นะก็คือมันเป็นเวอร์ชันที่ผมมีการเอาคำคมมาทำเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็มีการใส่มีการเว้นวรรคบรรทัดเลยมันดูดีครับเป็นบทดีๆครับก็ผมว่าเป็นเวอร์ชันที่อ่านง่ายสุดแล้วนะตัวนี้นะกูรู้พันล้านเนี่ยนะแล้วก็หุ้นซิ่งครับมีอีบุ๊กที่ได้รับความนิยมมากสุดคือเนี้ยหุ้นซิ่งครับนะฮะแล้วก็วอลลุ่มอนาลิซิสแล้วก็พี่โจลูกอีสานแล้วก็ต่อมาคือกูรูพันล้านนะฮะก็ลิงก์นะฮะก็เป็นอิชชูนะตามที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะฮะกลับไปต่อนะฮะนี่คือเป็นอีบุ๊กนะอีบุ๊กเก่านะ issue.com นะฮะอีบุ๊กใหม่เนี่ยเป็นงานล่าสุดครับที่ผมได้ทำมาเพื่อแจกนะฮะแจกให้กับแฟนคลับที่เขาตาม Facebook ผมนะครับแล้วตอนนั้นผม
ตั้งใจว่าจะรวบรวมอีเมลของสมาชิกเอาไว้เผื่อที่จะมีผลงานอะไรจะได้แชร์ท่านได้รับรู้กันนะแต่ประเด็นคือปัญหาคือว่าตอนเนี้ย Google มันจับผมเป็นสแปมกลายเป็นว่าส่งไปแล้วคนที่เขาได้รับรู้การส่งงานผมนั้นการส่งผ่านอีเมลนะน้อยลงไปมากเลยครับกลายเป็นว่าคนที่รับรู้น้อยเกินไปเพราะว่าโดนจับเป็นสแปมครับผมเลยกลับมาใหม่กลับมาอยู่ที่Facebook เหมือนเคยนะแล้วก็กลับไปอยู่ที่ YouTube นะฮะก็เป็นลิงก์พวกนี้นะครับเนี่ยเคสสวิงเทรดนะครับ MACD ฮะเล่นหุ้นท็อปเกนเนอร์เทคสวิงเทรดบิตออฟเฟอร์นะครับเทรดไปได้แบบอาจารย์ปู่แล้วก็นะฮะพวกนี้นะท่านก็คลิกไปได้ครับคลิกไปแล้วมันจะมีเป็นอีบุ๊กนะถ้าสามารถโหลดได้พวกนี้ฮะเนี่ยพวกนี้นะอันนี้เป็นลิงก์อีบุ๊กใหม่เนี่ยโหลดฟรีได้ครับนะยกเว้นว่าของ issue นะ issue จะไม่ฟรีเพราะว่าผมเองยังเข้าไม่ได้นะถ้าโหลดต้องเสียเงินนะผมเลยไม่สนใจแล้วท่านก็ไปอ่านอย่างเดียวแล้วกันนะฮะต่อมาครับเป็นบทความหุ้นฟรีครับอันนี้อยู่ที่เว็บนี่แหละครับ cl71.com นะครับเป็นบทความที่ผมเคยเขียนไว้ทั้งหมดนะน่าจะ3-4 ปีที่แล้วครับนะฮะผมก็เรียบเรียงมาไว้ครับเนี่ยฮะมหาศาลครับโดยที่ผมโฟกัสอยู่ที่นะเทคนิคอลกับจิตวิทยานักเทรดนะครับเนี่ยมันจะมีตั้งแต่แรกเลยครับหนังสือนะฮะความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาท นะครับหนังสือจิตวิทยาการเทรดนะเนี่ยก็มีแจกอีบุ๊กนะอันนี้ก็ซ้ำกันนะครับแจกฟรีอีบุ๊กนะแล้วก็เนี่ยคำแนะนำสำหรับมือใหม่ครับถ้าเกิดเป็นมือใหม่แนะนำให้อ่านครับเนี่ยโอ้คุ้มมากเลยครับโหสุดยอดเลยเนี่ยนะครับพวกนี้นะเนี่ยอ่านนะครับนี่ไม่มีใครเขียนมันนี่ไม่เลยครับไม่มีใครเขียนให้ได้แบบนี้นะครับผมเป็นคนแรกที่เขียนเยอะขนาดนี้เล่นหุ้นกัดทุนครับเทคนิคอลครับมีอะไรครับเนี่ยไวคอฟครับมีดาวเทอรี่ครับมาร์เก็ตไซเคิลครับแนวโน้มขาขึ้นนะแคนสลิมก็มีเทอร์นาราวก็มีฮะหุ้นนำตลาดครับอีเลียดเวฟมีเล็กน้อยครับสมาร์ทมันนี่สวิงเทรดฮะเนี่ยผมใช้พวกนี้เป็นประจำนะครับ Trend Following ซื้อตอน Breakout For Breakout Gap นะฮะ Buy on Dip Price Pattern ครับ Cup Pattern ครับ VCP ครับ Pivot Point ฮะ Volume Analysis ครับ IPO หุ้น Momentum นะหุ้นต่ำบาทการซื้อหุ้นต้นเทรนด์นะฮะแท่งเทียนเส้นค่าเฉลี่ยครับโอ้โห EMA ครับบานฮะการควบคุมความเสี่ยงครับเทคนิคขายหุ้นกดการเทรดกราฟหุ้นรายตัวท็อปเทรดเดอร์ครับมีมานัสอโรราเจสซี่ลิวมอร์ดาวาสแดนแซงเจอร์มาร์คมานิวนี่ดิบิเดอันเสียยักษ์ท็อปเทรดเดอร์หนึ่งครับแล้วก็สุ่มซื้อหุ้นครับแนวทางการเทรดเพื่อประสบความสำเร็จครับนี่ฮะภาคไมเซ็ตครับโหเทรดเดอร์กับการขาดทุนครับวิธีการควบคุมอารมณ์ไมเซ็ตของนักเทรดครับหนังสือที่ผมชอบอ่านแล้วก็ชอบอ่านและชอบมาสรุปให้ท่านฟังนะฮะให้ท่านอ่านนะครับพวกนี้นะ mindset ของผู้ชนะและเกษตรีนะครับแนวทางการพัฒนาตนเองครับแชร์ความผิดพลาดเองครับนี่ฮะผมว่านะ200บทความแน่นอนครับเกินนะอย่างน้อย200บทความครับเนี่ยอ่านนะครับพวกนี้ของฟรีครับผมให้ท่านอ่านทำให้ท่านทั้งหมดเลยครับมันเป็นเหมือนกับคือมันเป็นการอยากฝากผลงานเองให้ท่านได้รับรู้ว่าเฮ้ยคือที่ผมเริ่มต้นเทรดมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เทรดแบบอะไรอะแบบอยู่คนเดียวอะไม่ใช่เทรดแบบงานในเรทครับพูดง่ายๆคือผมเทรดแบบจริงจังเลยผมอยากจะเป็นคนร่ำรวยจากการเทรดได้ครับก็เลยมีการรวบรวมบทความต่างๆนานาหาความรู้แล้วก็มาทำบทความมาเขียนคือผมอะชอบเขียนหนังสือครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอาชีพหนึ่งที่ผมอยากจะใช้มันตลอดชีวิตเลยอาชีพเขียนเนี่ยด้วยความที่ผมอยากเขียนมากเลยเขียนออกมาครับเป็นบทความมากมายฮะแล้วก็พอทำบทความได้พักใหญ่แล้วก็วนYouTube มาครับก็เลยแบบไปทำ YouTube ด้วยเพื่อที่จะขยายฐานกลุ่มแฟนคลับให้มันกว้างขึ้นแล้วก็สุดท้ายครับผมทำขึ้นมาเพื่อที่จะแน่นอนครับอันดับแรกคือผมอยากจะประสบความสำเร็จในการเทรดได้ดังนั้นวิธีการเรียนรู้ที่ดีสุดผมคือการสอนครับการแชร์ความรู้ให้ท่านชมครับนะฮะนี่คือแนวทางการเรียนรู้ผมเองนะดังนั้นนะครับ
นี่เป็นคลังความรู้เกี่ยวกับการเทรดฟรีๆนะครับที่เกิดจากการเรียนรู้ผมเองครับและถ้าสนใจนะครับใครก็ตามนะที่ดูคลิปแล้วรู้สึกว่ายังไม่อิ่มอยากได้อะไรมากขึ้นอีกอ่านบทความครับมีหลายคนบอกว่าชอบอ่านบทความมากกว่านะเพราะผมอธิบายได้ดีแล้วก็คนเข้าใจได้ง่ายนะก็มาตามนี้ครับลิงก์ข้างล่างนี่ครับท่านก็เข้าชมได้นะฮะนี่เป็นทั้งหมดที่เป็นผลงานผมนะฮะเป็นหนังสืออ่ะสุดท้ายก็เป็นหนังสือเองครับหนังสือนี่ก็พูดทุกวันเนาะทุกครั้งที่มีคลิปก็เป็นหนังสือที่เขียนเองนะครับก็มี3เล่มครับตอนนี้สนใจก็คือถ้าอ่านบทความดูคลิปอ่านอีบุ๊กแล้วรู้สึกว่าประทับใจครับมีน้ำใจอยากจะสนับสนุนผลงานของผมเองนะที่ผมเขียนมานะก็ไปที่เพจเซียวบุ๊กเลยนะฮะนะฮะตามนี้นะฮะนะครับหนังสือผมเขียนเองมี3เล่มนะความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็หุ้นเกิดขึ้นรอบใหญ่ครับมีขายออนไลน์ที่เดียวที่เพจเซียวบุ๊กครับ ZYOBWKS นะฮะก็ไปที่เพจครับนะฮะก็ราคานี่เลยนะราคามีอยู่แล้วนะฮะตามนี้นะครับก็รวมกันก็ประมาณเท่าไหร่900บาทครับนะฮะถ้าส่งแบบลงทะเบียนครับจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะราคาตามนี้เลยนะฮะแต่ถ้าส่งเป็น Curry EMS นะฮะคือส่งที่เร็วขึ้นนะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับก็รวมราคาไปแล้วแจ้งแอดมินไปได้ครับหรือไม่ก็ให้แอดมินเขาทำราคาให้ท่านก็ได้ว่าเท่าไหร่แล้วค่อยโอนตังค์ให้ก็มีเลขที่บัญชีทั้งหมดให้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมให้ลิงก์ทั้งหมดไว้ใต้คลิปเลยนะครับลิงก์ของหน้ารวมผลงานผมแล้วก็ลิงก์ของเพจนะฮะที่ท่านจะไปซื้อหนังสือของผมนะฮะก็มีนะลิงก์เพจครับลิงก์หน้าสินค้าแล้วก็อีบุ๊กมีขายนะครับอีบุ๊กที่เสียตังค์ก็มีนะที่เว็บเมฟมาร์เก็ตแล้วก็อุกบีนะฮะก็ขอบคุณท่านนะครับที่สนใจผลงานผมนะแล้วผมก็ดีใจนะที่ท่านได้รับการส่งต่อความรู้จากผมให้ท่านนะแล้วก็ท่านก็เอาไปเวิร์กต่อนะฮะไปทำงานต่อหาข้อมูลต่อแล้วทำงานต่อเองนะฮะทุกอย่างครับมันอยู่ที่ตัวท่านนะครับคือจริงๆผมได้แค่ให้ความรู้ท่านไปท่านเอาไปจับปลาหาปลาเองก็เป็นหน้าที่ท่านนะฮะผมคงส่งท่านได้เท่านี้แต่แค่นี้มันก็เยอะนะฮะสำหรับท่านใดที่มีความกระหายนะคือผมตอนแรกที่เข้ามาเทรดผมก็หาความรู้แบบนี้นะครับเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองครับเมื่อผมได้มาถึงจุดนึงแล้วที่ผมพอมีความรู้มากขึ้นผมก็แชร์ท่านชมต่อครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็นี่ฮะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเอาผลงานเอาความรู้ที่ผมได้มาแชร์ให้สังคมนักเทรดบ้านเราได้รับรู้กันครับถ้าสนใจก็ไปดูตามคลิปข้างล่างนะครับลิงก์ข้างล่างนะลิงก์ที่เป็นผลงานนะฮะแล้วท่านก็คลิกไปครับท่านก็จะเจอหน้ารวมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อนะฮะหน้านี้นะหน้าผลงานผมนะฮะก็คลิกไปครับเนี่ยลิงก์เนี่ยคลิกไปได้ครับคลิกไปทั้งหมดรับรองว่าดูเป็นเดือนอ่านเป็นเดือนก็ไม่จบนะฮะและผมก็ยืนยันว่าให้สัญญาว่าจะไม่จบแค่นี้ครับจะทำไปเรื่อยกว่าผมจะถึงเป้าหมายผมคือการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จครับถ้าท่านชอบนะชอบการทำงานผมประทับใจแล้วก็ศรัทธานะว่าไอ้นี่มันทำงานจริงจังเว้ยมันบ้าเว้ยต้องให้กำลังใจมันซื้อหนังสือนะครับมีขายที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะครับคราวนี้นะครับสวัสดีครับ